ดวงดาวทั้งหมดที่เราเห็นรวมทั้งดวงอาทิตย์ของเราอยู่ในสมดุลแห่งอำนาจดาวฤกษ์เป็นวัตถุที่หนักมากจึงมีแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงซึ่งกดดันพวกมันจากภายนอกและทำให้พวกมันหดตัวแต่ภายในดาวขณะที่มันเผาไหม้เชื้อเพลิงก็มีปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สร้างพลังงานจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อพลังงานนี้คือแสงและความร้อนที่เรารู้สึกได้ในเวลากลางวันแต่ที่สำคัญที่สุดปฏิกิริยาเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดดันภายในดาวและสร้างพลังที่ต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงตราบใดที่ดาวมีเชื้อเพลิงเต็มมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเชื้อเพลิงหมดแรงดันภายในดาวจะลดลงและแรงโน้มถ่วงก็จะชนะดาวขนาดเท่าดวงอาทิตย์ของเราส่องแสงได้ประมาณ 10,000 ล้านปีเมื่อพูดถึงดวงอาทิตย์ที่รักของเรามันมีอายุประมาณ 4,500 ล้านปีและเผาผลาญเชื้อเพลิงไปครึ่งหนึ่งแล้วระยะต่อไปในช่วงชีวิตของดาวจะมาถึงเมื่อเชื้อเพลิงหมดความดันภายในลดลงแต่แรงโน้มถ่วงยังคงกดอยู่เมื่อถึงจุดหนึ่งดาวจะยุบตัวลงภายใต้น้ำหนักของมันเองแล้วหดตัวจนมีขนาดเท่าแกนกลางด้วยความเร็วเกือบ1ใน4ของความเร็วแสงภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีดาวดวงใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นวัตถุขนาดเล็กและหนาแน่นการล่มสลายอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่แรงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งทำให้ชั้นบนของดาวระเบิดตูมตอนนี้พลังงานและสสารจำนวนมหาศาลกระจัดกระจายไปทั่วอวกาศตอนนี้ความส่องสว่างของดาวเพิ่มขึ้นหลายล้านหรือหลายพันล้านเท่านี่คือแสงแฟลชที่นักวิทยาศาสตร์ของเราสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่แสงจากการระเบิดนี้มาถึงโลกของเราหลังจากนั้นหลายปีเพราะงั้นในความเป็นจริงแล้วดาวดวงนี้ก็ได้หายไปนานแล้วตอนนี้มีความเป็นไปได้หลากหลายทั้งหมดขึ้นอยู่กับขนาดของดาวถ้ามวลของมันมีขนาดเล็กประมาณมวลของดวงอาทิตย์ของเราแสงแฟลชนี้ก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งมันจะถึงจุดสิ้นสุดจากนั้นพลังงานของการระเบิดจะเริ่มกระจายค่อยๆจางลงและเย็นลงอีกไม่กี่ปีต่อมาอุณหภูมิของอดีตดวงดาวจะเท่ากับอวกาศและมันจะสลายหายไปแต่ยิ่งดาวหนักเท่าไหร่เหตุการณ์ก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นดาวฤกษ์ที่มีน้ำหนักมากเผาผลาญเชื้อเพลิงเร็วเกินไปและมีอายุไขสั้นมากดาวที่มีน้ำหนักประมาณมวลของดาวอาทิตย์8เท่ายุบเป็นวัตถุที่ค่อนข้างแปลกซึ่งแทบจะไม่พบในอวกาศเลยดาวนิวตรอนลูกบอลทึบนี้มีความกว้างเพียง 10-20 กิโลเมตรและปกคลุมด้วยเปลือกโลหะแข็งหนาประมาณ 1.5 กิโลเมตรดาวนิวตรอนมีน้ำหนักประมาณดวงอาทิตย์2ดวงและมีแรงโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งหากคุณสุขภาพดีและแข็งแรงบนโลกแต่ที่นี่คุณยกเข็มหรือไม้ขีดไฟไม่ได้เลยด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นคุณจะถูกกดลงบนพื้นผิวเหมือนแพนเค้กและขยับไม่ได้แต่มีดาวที่หนักกว่าดวงอาทิตย์หลายสิบเท่าการระเบิดของซูเปอร์โนวาซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าดวงอาทิตย์อย่างน้อย40เท่าทำให้เกิดวัตถุลึกลับที่อธิบายไม่ได้ที่สุดในจักรวาลหลุมดำในตอนแรกจะเกิดการระเบิดที่สว่างไสวอย่างไม่น่าเชื่อคลื่นช็อคแผ่กระจายพัดพาฝุ่นและสสารของอดีตดาวไปรอบๆราวกับหมอกและในที่ที่เกิดการระเบิดจะเหลือเพียงแผ่นสีดำขนาดเล็กห้วงสีดำนี้เป็นวัตถุที่หนักที่สุดในจักรวาลมันหนักมากจนแรงโน้มถ่วงของมันโค้งปริภูมิเวลารอบตัวมันใช่ยิ่งคุณอยู่ใกล้หลุมดำมากเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้นถ้าคุณเข้าใกล้หลุมดำได้มากพอและอยู่ในวงโคจรของมันสัก 2-3 นาทีและกลับมายังโลกคุณก็จะจำบ้านของคุณไม่ได้เลย1นาทีใกล้หลุมดำอาจเป็นเดือนปีหรือ10ปีบนโลกขึ้นอยู่กับว่าหลุมดำนั้นหนักแค่ไหนแต่อย่าเข้าใกล้เกินไปแรงโน้มถ่วงของมันแข็งแกร่งมากจนแม้แต่แสงก็หลุดรอดจากมันไม่ได้มนุษยชาติยังรู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของหลุมดำมวลยวดยิ่งด้วยพวกมันค่อยๆสร้างมวลขึ้นและกินวัตถุอวกาศต่างๆเหมือนกับนักล่าโดยปกติแล้วหลุมดำมวลยวดยิ่งดังกล่าว
จะอยู่ในใจกลางกาแล็กซีและแรงโน้มถ่วงของพวกมันนั้นแข็งแกร่งมากจนกักดาวไว้ใกล้ๆพวกมันได้ตัวอย่างเช่นนี่เป็นเพียงภาพถ่ายหลุมดำซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกาแล็กซีเมซีเย87แสงสีส้มรอบตัวคือขอบฟ้าเหตุการณ์ของมันนั่นคือซากของแสงจากวัตถุที่หลุมดำนี้กลืนเข้าไปแต่คุณค่อนข้างปลอดภัยหลุมดำที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป 1,120 ปีแสงแต่ซูเปอร์โนวาระเบิดได้ไม่เพียงแต่เมื่อแรงโน้มถ่วงชนะการต่อสู้กับพลังภายในของดาวเท่านั้นบางครั้งสิ่งที่ตรงกันข้ามก็เกิดขึ้นนิวเคลียร์ฟิวชั่นภายในดาวเริ่มส่งผลกระทบต่อสสารมากกว่าปกติความดันภายในดาวจะเพิ่มขึ้นและเอาชนะแรงโน้มถ่วงที่กดดันดาวจากภายนอกและตูมสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเองและซูเปอร์โนวาประเภทนี้เกิดขึ้นได้ในระบบดาวคู่เท่านั้นดวงดาวสองดวงหมุนรอบกันและกันดาวดวงหนึ่งเริ่มกลืนสารจากอีกดวงจากนั้นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่อยู่ภายในจะไม่สมดุลอีกต่อไปและซูเปอร์โนวาก็ระเบิดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการระเบิดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในปี2022มีระบบดาวคู่แบบนี้ในกลุ่มดาวหงส์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 1,800 ปีแสงโนวาสีแดงสว่างสวยน่าจะเกิดขึ้นที่นี่แสงแฟลชสีแดงดังกล่าวอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเวลาหลายเดือนและหลังจากการระเบิดตัวเองและการรวมตัวของดาว2ดวงดาวดวงใหม่ที่ร้อนและหนักกว่าจะปรากฏขึ้นแทนที่พวกมันแต่การวิเคราะห์ข้อมูลใหม่พบข้อผิดพลาดในการคำนวณและเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าการระเบิดของซูเปอร์โนวาเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมากและอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อโลกของเราหากเกิดขึ้นใกล้กันมากพออันตรายหลักคือรังสีแกมมานี่คือรังสีที่มาจากการระเบิดเมื่อรังสีนี้มาถึงโลกจะส่งผลต่อเกราะป้องกันของเรานั่นคือชั้นบรรยากาศพวกมันลดชั้นโอโซนและทำให้เราเสี่ยงต่อรังสีดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิกในกรณีนี้ทุกชีวิตบนโลกตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงและข่าวร้ายก็คือการระเบิดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในไม่ช้าบีเทิลจูสดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ17เท่าและมีอายุ 8,500 ล้านปีเริ่มใช้พลังงานสำรองหมดแล้วนักวิทยาศาสตร์คาดการว่ายักษ์ตัวนี้จะระเบิดเหมือนซูเปอร์โนวาเมื่อไหร่ก็ได้ภายใน 10,000 ปีข้างหน้าเมื่ออาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ร้อยปีหรือแม้พรุ่งนี้ก็ได้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบนี้บีเทิลจูสจะสลายในเสี้ยววินาทีจากนั้นมันจะระเบิดสว่างไสวจนดูเหมือนดวงจันทร์ดวงที่2ในท้องฟ้ายามค่ำคืนเราจะสังเกตเห็นจุดสว่างใหม่บนท้องฟ้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่จากนั้นมันจะเริ่มจางลงจนหายไปอย่างสมบูรณ์แต่ก็ใช่ว่าจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยในตำแหน่งของมันจะมีดาวนิวตรอนซึ่งมีน้ำหนัก 1.5 เท่าของดวงอาทิตย์มาแทนมันจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเห็นมาถึงอย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวบีเทิลจูสอยู่ห่างจากเราประมาณ550ปีแสงเพราะงั้นรังสี X และแสงอัลตราไวโอเลตของมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเราอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเกิดจากการปล่อยวัตถุที่เกิดจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาแต่สิ่งนี้ก็ไม่ควรทำให้คุณกังวลเช่นกันคลื่นช็อคจะไม่มาถึงโลกจนกว่าจะอีก6ล้านปีต่อมาและจะถูกทำลายด้วยลมสุริยะที่กำลังจะมาถึงเพราะงั้นถ้าเราเห็นบีเทิลจูสระเบิดในวันนี้มันจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แต่ในความเป็นจริงในเวลานั้นมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเกือบ6ศตวรรษที่แล้วเพียงแค่ว่าตอนนี้แสงจากมันมาถึงเราแล้วนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเหตุการณ์การสูญพันธุ์ในยุคออโดวิเชียนไซลูเรียนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกือบ500ล้านปีที่แล้วเกิดขึ้นเนื่องจากการระเบิดของดาวจากนั้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเลเกือบ 60% ก็สูญพันธุ์ไปถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ซูเปอร์โนวาแต่เป็นไฮเปอร์โนวานี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกการระเบิดของดวงดาวที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์100ถึง150เท่า
นอกจากน้ำหนักที่ผิดปกติแล้วดาวยังต้องหมุนเร็วมากวัตถุดังกล่าวหายากมากในกาแล็กซีของเรามีอยู่ไม่กี่แห่งและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไฮเปอร์โนวาเกิดขึ้นครั้งเดียวในรอบ200ล้านปี